ยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาเธอทูลเนื้อใครสี่ห้องหัวใจมันในรักเธอโอ้เธอขอบคุณที่หวังดีในวันนี้ในวันนี้ทุกทีที่ได้เจอเธอโลกใบเก่าที่สวยงามยังหมุนไปตามตรงที่เป็นเธอขอบคุณขอบคุณเสมอที่เธอเป็นเธออยู่แสนนานรู้ถึงสายตาตาเดิมเดิมเมื่อวันฉันตั้งแต่เมื่อนั้นมาก็ยังมองเห็นอะไรที่สวยสะดุดตาเหมือนอยู่ในความฝันให้เราพบกันให้ฉันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนเป็นดังว้าวผีเสื้อเต้นระบำอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นผีเต้นระบำอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นผีเสื้อเต้นระบำวิ่งเวียนวนล้อมคนใจดีเจ้าผีเสื้อในวังวนหอมคนจริงใจเจ้าผีเสื้อสวัสดีค่ะทำความสดใสและอารมณ์ดีมาให้กับเราแต่เช้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือไม่ถูกเลยจะไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ละอะไรอย่างหนึ่งอะไรอ่ะรายการเช้านี้ต้องใช้พิธีกรเซ็กซี่ขนาดนี้ด้วยหมายถึงพี่ใช่ไหมหมายถึงเขาใช่ไหมทันทีเลยไม่เห็นต้องถามเลยคนดูจะได้เบิกบานเบิกบานตายแล้วโอ้โหตาลุกเลยเฮ้ยด้านซ้ายก็ดูมีกรุสตีด้านขวาก็ดูเซ็กซี่ขึ้นนี่น่ารักจริงๆสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าเดี๋ยวผมนะคะต้องมึนๆด้วย1 2 3รื่นรื่นด้วยนะด้วยนะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยกล้อบันเทิง5นะครับในเช้าวันนี้กับครอบครัวสินเจริญบราเธอร์น่ารักจริงๆครับวันนี้แล้ววันนี้นะฮะคือเอาเพลงมาฝากเราจริงๆเป็นแค่เพลงพิเศษเท่านั้นเองกับอัลบั้มเต็มนี่มีถึง12เพลงใช่ไหมถูกต้องครับโอ้โหทุกคนห่างหายไปนานมากกับอัลบั้มเต็มอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่า12ปีออกสักชุดหนึ่งครับบ้าโถ12ปีออกชุดอ๋อแต่เพลงที่มีอยู่เมื่อก่อนนี้ก็กินไม่หมดแล้วล่ะเมื่อก่อนนี้เพลงเยอะมากไงกินไม่หมดหมายความว่ายังไงคะเล่นคอนเสิร์ตไม่เว้นแต่ละวันเลยนี่เราบอกว่าห่างมาแค่ประมาณกี่ปีครับสามปีฮะประมาณ3ปีนี่ต้องขอบคุณยศร้อนบันเทิงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเราก็มาพูดคุยเรื่องคอนเสิร์ตโฟกซองคลองเมืองของเรากันไปเองนี่ใช่แล้วครับแล้วก็ตามมาด้วยอัลบั้มนี้แหละสินเจริญโฟกซองคำว่าโฟกซองเนี่ยมันหายไปนานแล้วอย่างของแฟรี่เนี่ยน่าจะเกิดไม่ทันโฟกซองเกิดทันทันไหมทันค่ะอันนี้แค่นี้เหรอคะเดี๋ยวเอาทุ่มเลยกำลังจะหันไปบอกเจ้ว่าเจ๊เกิดมาไม่ทันมันก็เคป๊อปเลยไงเจ๊ก็มาลุกนี้เจ๊เขายุคฮอ
อร์โมนอยู่ฮอร์โมนฮอร์โมนหมดแล้วเติมได้ใช่โอเคเป็นไงคอนเสิร์ตที่ผ่านไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังคอนเสิร์ตที่ผ่านมาคอนเสิร์ตที่ผ่านมาต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณยกล้อบันเทิงด้วยเป็นส่วนสำคัญทำให้คนเนี่ยรู้จักคอนเสิร์ตเราในวงกว้างทีเดียวนะครับน้องๆมายังไงเนี่ยรู้ได้ไงว่าพี่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยก็เพิ่งดูยกล้อบันเทิงเมื่อสักครู่นี้ค่ะปากหวานนะใช่แล้วเราก็ถามว่าเฮ้ยน้องบัตรมันเหลือนิดเดียวทำไมน้องได้บัตรมาเจ๊แหม่มเข้ามาขายเกินราคาพี่ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับเจ๊แหม่มทำไมเป็นคนแบบนี้สาจ้างคนเป็นทำไมครับกระแสตอบรับดีขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาคำว่าโฟกซองต้องบอกเลยว่าคำว่าโฟกซองมันหายไปจากวงการดนตรีแต่จริงแล้วโฟกซองมันยังอยู่แต่มันถูกเปลี่ยนเรียกไปเป็นอะคูสติกบ้างเป็นเซิร์ฟมิวสิกหรือเป็นบอสโนวาต่างๆแต่จริงแล้วมันก็คือโฟกซองนั่นแหละคือกลิ่นอายแบบธรรมชาติดั้งเดิมคือโฟกซองใช่แล้วครับแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราสมมติพี่น้องสิงห์เจริญที่พี่บอมเนี่ยหยิบกีตาร์โปร่งขึ้นมาพี่เบิ้ลดูบรรยากาศดีดูบรรยากาศพนันอันนั้นคือผู้ซองคลองเมืองนะฮะพี่เบิ้ลพูดอะไรสักหน่อยไหมคะนี่อยากจะพูดคำเดียวฮะเจ๊แม่มตกลงแฟรี่เขามีใครหรือยังมันยังติดค้างอันนั้นอยู่ตั้งแต่คราวที่แล้วนะฮะปล่อยให้พูดไม่ได้เลยจำได้นะฮะเดี๋ยวเขากลับไปบ้านแตกอ๋อเหรอบ้านแตกจะบอกเลยว่าคำถามเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่คำถามจากพี่เบิ้ลนะฮะเป็นคำถามฝากจากน้องดนุเหมือนกันพูดอะไรสักหน่อยค่ะแล้ววันนี้คนนั้นไปไหนแล้วอ่ะคนที่งานดีๆของเธออุ้ยอุ้ยที่ชาวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจำได้คราวที่แล้วเราอดีตนักโทษชื่อหลังมาใช่ตั้งแต่มาเจอเจ๊แหม่มค่ะเขากลับไปในเรือนจำอีกครั้งนึงกลับไปเรือนจำอีกครั้งนึงยอมขอเลือกกลับไปอยู่กับฉันดีกว่าอยู่กับฉันใช่ไหมเขากลัวยั้งใจไม่ไหวน่ากลัวมากอัลบั้มนี้เห็นบอกว่าความพิเศษมันอยู่ตรงที่เราใช้กีตาร์เป็นตัวเรียบเรียงเพลงเลยใช่ป่ะฮะใช่ครับก็ทั้งหมดกับเพลงทั้งหมดทั้งอัลบั้มเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแบบเครื่องดนตรีอย่างอื่นค่อนข้างมาผสมมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโฟกซองเนี่ยในยุคเก่าก็จะมีแค่กีตาร์โปร่งตัวเดียวเพราะนั้นเราก็อยากจะนำบรรยากาศแบบนั้นกลับมาอีกครั้งนึงในพศนี้ครับนั่นแปลว่า12เพลงทั้งหมดเนี่ยในอัลบั้มนี้เนี่ยนะเดี๋ยววันนี้เจ๊แหม่มจะมีแจกด้วยนะครับจะเป็นเพลงที่แบบว่ากลิ่นไอโฟกซองเรียบง่ายและเพราะนั่นเองอีกอย่างนึงคือคิดว่าโฟกซองเนี่ยไม่อยากจะให้เป็นเพียงแค่มาเกากีตาร์เกาลีจ๋าใช่ไหมแล้วก็มาร้องกันเพราะนั้นมันก็เลยมีเพลงจังหวะอย่างเมื่อตอนขึ้นนะผีเสื้อระบำเพลงจังหวะที่มันเป็นโฟกซองที่มันมีจังหวะกระแทกมีจังหวะที่มันเข้าถึงใจไปด้วยใช้กีตาร์โปร่งตัวเดียวสมมติครับเราจะแต่งเพลงสักสั้นๆสักเพลงหนึ่งค่ะแฟรี่ปีนี้35ยังไม่ครบเมื่อไรเดี๋ยวก่อนฮะเกินอายุอายุหรือสะโพกอายุหรือสะโพกหนักนะไม่ใช่สะโพกต้นขาต้นขาต้นขาค่ะสะโพกเนี่ยไปคิดเอาเองแค่กีตาร์โปร่งตัวเดียวแล้วก็ร้องขึ้นมาอะไรก็เป็นเพลงได้ละโอ้เหรอครับมองฉันแล้วก็เจียมเพลงละสิไม่ออกเลยแบบมุกมาแผ่วพาวมากแต่ละคนคือต้องบอกว่าวงนี้เป็นวงหนึ่งซึ่งอาจจะแบบไม่ได้มีเพลงออกมาจนแบบชัดเจนมากๆนะฮะเหมือนกับยุคก่อนๆแต่ว่าเป็นวงที่มีงานจ้างเยอะมากๆเลยคือคนมองเรื่องของความสนุกของวงของคุณเป็นยังไงบ้างเรื่องของงานโชว์ของคุณแต่ละคนโอ้งานโชว์นี่ต้องบอกเลยว่าเคล็ดลับของเราเนี่ยมีแค่อย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถเปิดเผยได้ก็ถือว่าเราครอบครัวเดียวกันราคาถูกนะครับอ๋อที่เขาบอกว่ามีวงตัดหน้าคนอื่นปาดราคาคนอื่นวงนี้ใช่ไหมปาดหน้าเค้กตลอดเนี่ยเวลาไปงานอ่ะก็ไปเราไปเจอวิธีกรเวทีเป็นเจ๊แหม่มมั่งแฟรี่มั่งเขาก็งานเยอะนะเขาก็บอกมาเลยว่าเนี่ยตังที่จ้างสีเลินเนี่ยเหลือที่จ้างวิธีกรนะคะเจ๊แหม่มรู้ไหมทุกงานเนี่ยได้ส่วนจากผมไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราค่าจ้างเล่นถูกแน่นอนทุกคนสงสัยครับมองไปข้างหลังว่าเอ๊ะกีตาร์บอกว่าตัวเดียวเอามาวางทำไมข้างหลังตรงนู้นฮะมาวางทำไมเออทำไมอ่ะแน่นอนมีโอกาสกินแล้วขายสิครับขายกล่องกีตาร์แล้วเหรอเดี๋ยวนี้ขายตรงแล้วหรือขายกินอันนี้ขายเหรอมันเขาทำกีตาร์เธอไม่รู้หรอเขาทำกีตาร์ขายนี่ไงแบรนด์ตัวเองยี่ห้อว่าเจมส์คูเปอร์นี่นึกใช่กระเป๋าสวยมากเลยเธอหยิบกระเป๋ามาให้หน่อยสิเมื่อกี้เดี๋ยวแล้วรอยลิปติกนี่ใครคะเดี๋ยวพี่ถามเลยค่ะเมื่อคืนกลับบ้านหรือยังกลับบ้านหรือยังคะตรงไหนอ่ะนี่คะนี่ชัดมากเลยค่ะต
ายแล้วพี่แฟรี่ไม่น่าเชื่อว่าแล้วตะกี้พยายามจะเข้าไปแต่งหน้าทำไมห้องแต่งหน้ามันล็อกวะมันเกิดอะไรขึ้นในนั้นพี่ถามอย่างเดียวพี่ถามชัดๆเลยตกลงเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกระเป๋าก่อนก็สีมันเดียวกับปากฉันนี่ไงเจ๊ฮะนี่เคสเดียวกันเคสกระเป๋าก่อนอันนี้สวยมากนี่โอ้คือเจมส์คูเปอร์ครับคือเธอทำกระเป๋ากีตาร์ขายใช่ไหมทั้งกระเป๋าและกีตาร์สวยมากสวยมากนี่ฮะเฮ้ยของไหนบอมเฮ้ยของครอบครัวสินเจริญคิดออกยากฮะสมมติเจ๊แหม่มจะไปช้อปปิ้งถ้าไม่สปายพวกแอร์เมสอ่ะถ้าเปลี่ยนเป็นนี้แทนเป็นกระเป๋ากีตาร์เดี๋ยวครับสปายดีเนาะคล้ายๆกระเป๋าผ้าเป็นกระเป๋ากีตาร์ไปเดินพารากอนแล้วสปายกระเป๋ากีตาร์นี่แหละฮะใส่คณะใส่มะละอะไรของฉันไปเลือดเปื่อยเปิดมามีแต่เหรียญจะบอกคุณผู้ชมว่าอัลบั้มเป็นโฟกซองเนี่ยก็เป็นเพลงที่ใช้กีตาร์โปร่งเป็นหลักทั้ง12เพลงตอนนี้ที่บอมสินเจริญที่เป็นคนเล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็กรวมถึงเป็นคนสะสมกีตาร์ด้วยเขาก็ทำแบรนด์กีตาร์ตัวเองชื่อว่าเจมส์คูเปอร์เจมส์คูเปอร์ที่เป็นเจ้าของเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจไงเดี๋ยวอันนั้นคนละเจมส์นะโอเคคนละเจมส์เล่าอะวันนี้เนี่ยนะเขามาเอาเพลงมาฝากเราเขาก็มีซีดีมาให้ด้วย2แผ่นด้วยกันเป็นอัลบั้มเต็มแต่ว่าใครที่อยากจะได้นะฮะมีลายเซ็นให้ทั้ง3คนเลยนะฮะก็เข้าไปตามติดในแฟนเพจของยกล้อบันเทิง5กติกาอยู่ในนั้นหมดเลยเข้าไปกดติดตามดูครับครับท้ายสุดแล้วคุณอยากจะฝากอะไรถึงงานเพลงอัลบั้มคือบ้างก็ถือว่าตอนปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครทำเพลงในรูปแบบของซีดีมากนะครับเราก็ยังมีความสุขกับอยากให้ทุกคนได้สัมผัสงานเต็มๆในแนวความคิดของเรานะครับก็ฝากผลงานอัลบั้มนะครับสินเจริญโฟกซองครับครับครับสำหรับทุกท่านไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจว่าจะซื้อยังไงก็เข้าไปที่แฟนเพจสินเจริญครับใช่ครับเจริญมีไหมนี่เราให้ค่ายใบชาซองจัดจำหน่ายก็เข้าไปใน Facebook ใบชาซองรวมถึง Facebook ของสินเจริญบราเธอร์สได้เลยครับได้เลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากที่วันนี้แวะกันมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณแฟรี่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณแฟรี่แล้วขอบคุณมาเตรียมตัวล่วงหน้าแต่ตี5ร้องแค่3นาทีโอ้ดีใจมากเสียดายต้องเตรียมตัวฮะนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับปิดหน่อยครับปิดหน่อยปิดหน่อยเมื่อไรจะแต่งงานเดี๋ยวไรเรื่องเดียวแต่งงานนี่เดี๋ยวไปติดตามมาให้หน่อยนะตรงลงรอยเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายครับพักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายกล้อมาถึงห้าเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station รู้แล้วรวยสตาร์ทอัพสัปดาห์นี้พบกับคุณนินทิตาโลดเรืองสุภกุล CEO Refin แอปพลิเคชัน Refinance สำหรับคนมีบ้านที่จะช่วยหาโปรดีๆผ่อนสั้นแถมประหยัดที่สุดให้เมื่อเรารู้จักเงินเงินก็จะรู้จักเราเมื่อเราไม่รู้จักเงินเงินไม่มีทางรู้จักเราศุกร์ที่23มิถุนายนนี้เวลา 20:45 น.ถึง 21:15 น.ทางทบ5กฎหมายเลข1กลับมากับยกล้อบันเทิง5นะครับยังอยู่กันต่อในช่วงนี้ช่วงที่2แล้วครับไปดูความสัมพันธ์และความคืบหน้าของนิโคเทริโอแล้วก็สอนรามมาดีกว่าดีค่ะคือต้องบอกก่อนว่าหลายคนก็มองกันอยู่นี่เป็นข่าวเมาส์หรือเปล่าหรือข่าวจริงล่าสุดนี่ผู้ชายเขาออกมาพูดแล้วนะค่ะก่อนหน้านี้นิโคเคยพูดบอกว่าเมียแล้วก็ไปถามสอนรามเอาเพราะนักข่าวเดี๋ยวโทรไปถามตกลงคบกันจริงเปล่าอะไรเงี้ยสอนรามก็บอกว่าคือมีภาพโพสต์คู่กันจริงนะฮะแล้วก็มีความในใจบอกเอาไว้ในอินสตาแกรมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็โตกันแล้วไม่อยากปิดบังอะไรกันมากมายและอีกอย่างนึงก็คือว่ายอมรับว่าเป็นคนที่รักครอบครัวเหมือนกันนะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเข้ากับน้องทริกเกอร์ได้ดีมากดีอ่ะและเมื่อวานนี้ค่ะพี่หนุ่มเองเนี่ยนะคะก็ไปออกงานอีเวนต์ซึ่งก็มีนักข่าวจำนวนมากไปดักรอจะถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเจ้าตัวแล้วก็พี่นิโคเนี่ยนะคะแต่ทันทีที่สัมภาษณ์บนเวทีเสร็จปุ๊บปรากฏว่าพี่สอนรามหายตัวไปเลยอ่ะคือเหมือนเขาก็รู้แหละว่านักข่าวมารอสัมภาษณ์นะฮะทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณสอนรามก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่า
ภาพที่ลงใน IG ที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นภาพที่เขาตรึกตรองมานานแล้วนะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาที่อยากจะแชร์แล้วก็อยากจะบอกความรู้สึกว่าสิ่งที่กี้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดก่อนหน้านี้ที่เขาจะออกมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาทั้งสองคนเนี่ยถ่ายทำ MV ร่วมกันคือสอนรามเนี่ยไปเล่นมิวสิกให้กับนิโคเทริโอแล้วก็ไปกำกับด้วยทีนี้พอมันเจอกันทุกวันมันใกล้ชิดกันเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยกี้เขาเป็นคนน่ารักดีมีทั้งความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วลูกของกี้เนี่ยคือทิกเกอร์เนี่ยก็น่ารักนิสัยเหมือนคือนิสัยเหมือนเขาอะเป็นคนที่รักครอบครัวเลยอะไรอย่างนี้อีกอย่างนึงก็คือต้องเป็นคนที่ดูแลครอบครัวรับผิดชอบทั้งหมดอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่อยากจะใช้คำว่าแฟนค่ะคือแล้วก็ไม่อยากจะใช้คำว่าแม่เพราะเนื่องจากว่าคุณสอนรามพูดอย่างนี้เขาไม่อยากมีแม่สองคนค่ะคือถ้าเป็นก็ต้องเป็นคนที่รักมากคนหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นแม่คนหนึ่งในยะก็คือว่าไม่อยากเลือกผู้หญิงที่มาคุมชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นนิโคก็อาจจะตอบโจทย์ตรงนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็คือที่ต้องไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วต้องหนีไปเนี่ยนะเป็นเพราะว่าคือเขามีงานต่อจริงๆอ๋อพอจากนั้นปุ๊บก็ติดต่อไปหาวูดี้ถึงได้ไปพูดเรื่องทั้งหมดเนี่ยในส่วนของวูดี้ไปเรื่องมันเป็นแบบนี้ไม่อยากจะให้มันเป็นประเด็นดราม่าอะไรทั้งสิ้นไม่ได้หนีนักข่าวสิ้นอ๋อค่ะแล้วก็เลยพูดถึงความสัมพันธ์กับพี่นิกกี้ด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยคุยกันมา3อาทิตย์แล้ว3อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บอกว่ายังไม่อยากใช้คำว่าแฟนเพราะโตแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอะไรยังไงเนี่ยคือใจเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่าอยากแต่งงานอยากแต่งงานกับพี่นิโคแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่นิโคจะอยากแต่งไหมแล้วก็คุยกับพี่นิโคแล้วด้วยแต่มันก็ต้องคุยกันด้วยความต้องการของทั้งคู่แล้วเขาก็บอกว่าย้ำว่าจะรักษาความรักครั้งนี้ให้ดีที่สุดผมแคร์ความรู้สึกของนิกกี้และก็ทิกเกอร์แต่ยอมรับว่าเรามีบางอย่างที่เข้าใจและไม่เข้าใจกันเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นเวลาที่อยู่กับทิกเกอร์เราก็จะคุยกันเรื่องกีฬาเรื่องดนตรีกันพูดตรงๆผมรักนิโครักทิกเกอร์และรักคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือเขากลัวอย่างนึงตอนที่หนีนักข่าวคือตัวสอนรามเองเขาก็เป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นการที่น้องทิกเกอร์ไปอ่านจากข่าวเนี่ยเขากลัวว่าน้องทิกเกอร์จะมองว่าโหคนมาชอบแม่ฉันทำไมหนีนักข่าวไม่แมนเลยทำไมไม่กล้าที่จะพูดเรื่องจริงเขาแคร์ความรู้สึกตรงนี้ใช่ไหมไม่ได้แปลว่าเขาหนีแต่ว่าเขามีงานต่อจริงๆแต่เขาก็ติดต่อไปที่วูดี้เพื่อจะเลือกที่จะให้สัมภาษณ์มันเป็นทุกอย่างมันด่วนมากอะอะไรอย่างนี้เรื่องมันก็จบแค่นี้นะฮะต้องบอกว่าคบกันจริงๆคบกันนะคะน่ารักดีดีชอบเหมือนกันนะคะจริงสงสารกี้อ่ะกี้มันก็คงเหงาแหละใช่ไหมเออนะดีแล้วเนาะอ่ะมาดูกันที่อีกคู่หนึ่งดีกว่าไม่วันนี้มีแต่ข่าวคู่รักล้วนๆเลยคือคู่นี้ก็คือบอยเต้ยบอยปกรณ์บอยปกรีนนั่นเองบอยปกรีนกับเต้ยจรินพรช่วงนี้คนเขาก็แบบว่าพยายามให้จิ้นกันหน้าดูนะคะล่าสุดหนุ่มบอยเขาก็เผยรูปภาพนะน่ารักเลยอ่ะวิดีโอคอลเล่นกับเต้ยจรินพรมีความมุ้งมิ้งสุดๆนี่รูปนี้เธอดูนี่คือเต้ยนี่คือเต้ยแต่ไม่ได้ถามเต้ยเลยว่าฉันอยากให้ลงไหมแต่บอยเนี่ยลงตลอดอยู่แล้วเนี่ยนะเขามีลงด้วยบอกว่ามีแคปชั่นฮาแหล่งเขาไปเยอะแยะไปหมดนะคะบางทีก็หัวเราะบ้างแกล้งบ้างคือลงอะไรแบบนี้เป็นประจำเรียกว่าละครจบแต่ความจริงความฟินไม่จบขำรูปเนี่ยแต่ละรูปอ่ะเนี่ยทุกรูปเนี่ยกวนมากอ่ะคือทีนี้พอไปส่องใน IG ของบอยปกรณ์หรือบอยปกรีนเนี่ยนะฮะก็จะเห็นเลยว่าบอยนี่เขาเป็นคนชอบแกล้งคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดเลยนะเพื่อนๆก็เรียกว่าเป็นบอยปกรีนนี่แหละไม่ใช่แต่เต้ยนะเขาแกล้งทุกคนเออจริงน่ารักแล้วเวลาแกล้งก็แกล้งทีเผลออ่ะใช่ไหมเออเอาสิเนี่ยคนชอบตาม IG บอยก็เป็นอย่างเงี้ยแต่มีอะไรโมเมนต์ฮาๆตลกๆแต่เราชอบเราชอบนะเออผู้ชายอารมณ์ดีอ่ะสนุกอยู่ด้วยแล้วสนุกดีนะฮะก็เป็นน้องรักอีกคนนึงของพี่บอยเขาจิ้นแต่จิ้นไม่ขึ้นแล้วคู่นี้ตลกจิ้นไม่ขึ้นหรอจิ้นไม่ขึ้นหรอกจิ้นว่านะฮะไปที่คุณแอนทองผสมดีกว่ามาก่อนหน้านี้เล่าให้ฟังว่าไปถ่ายละครกันที่สวิสนะฮะเรื่องลิขิตรักนะครับก็มีณเดชแล้วก็มียาย่าไปด้วยล่าสุดก็ทราบว่าแม่แก้วก็ไปด้วยเหมือนกันทีนี้ภาพที่เขาลงเนี่ยเป็นภาพท่ายากอีกแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแอนเขาเป็นคนชอบเล่นโยคะไงอ๋อใช่ใช่จำได้ไหมนี่เขาไปเล่นโยคะกันนะฮะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยดูแล้วรู้เลยว่าโอ้โหไม่ใช่คนธรรมดาที่จะเล่นได้คือมากันครบทีมเลยอ่ะนั่นเดชแม่แก้วก็เอาเขาด้วยนะมีคลิปด้วยนะฮะไม่ใช่มีแต่ภาพมีคลิปเชิญค่ะไปเล่นบ้างดีกว่าโยคะโอ้ดูสิไม่เคยเล่นโยคะไม่กล้าเล่นทำไมอ่ะเจ๊รู้สึกว่ามันยังผ่านจุดเริ่มต้นไม่ได้กลัวยังกลัวอยู่เล่นโยคับไหมฮะโยคับก็น่าลองนะ
าสตร์ใหม่ใช่ไหมศาสตร์ใหม่ศาสตร์ที่คุ้นเคยโยกเข้าไม่ได้แน่ค่ะจดไว้ก่อนนะจดไว้ก่อนหนึ่งทีหนึ่งดอกแล้วส่งมาให้จัดมาหนึ่งดอกนั่นไงน่ากลัวจังเลยนี่ถ้าไม่แข็งแรงจริงไม่ได้นะกระดูกกระดิ้วหักได้นะใช่ต้องฝึกมาพอสมควรดูสิอัญญาไปไหนอ่ะมันมาเล่นด้วยเดี๋ยวมีแหละใช่ไหมอ้าวพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าแหนมโรนเดชนะเฮิร์ทหนักมากเอาเหรอแต่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยก็เฮิร์ทหนักไม่แพ้กับแหนมเหมือนกันอ้าวต่างคนต่างเฮิร์ทใช่แป้งออกพูดแล้วนะอ้าวใช่เอาเลิกจริงๆเอาเลิกจริงอ๋อแล้วจะเลิกทำไมอ่ะเฮิร์ทขนาดเนี้ยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังต่อค่ะในวิถีไทยอาทิตย์นี้น้องเอ้ยจะพาไปรู้จักหนึ่งอาชีพที่อยู่คู่กับชาวอัมพวาหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจุดขายที่ทำรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างมหาศาลนั่นคือการทำน้ำตาลมะพร้าวอาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยถ้าเรารักอาชีพของเราเราก็จงยืนอยู่ตรงอาชีพของเราจะเป็นอย่างไรเตรียมสุขใจได้ในรายการเรื่องเล่าชาวบ้านทางททบ5เตรียมรีโมทกดหมายเลข1รอเลยนะคะพบกับดีเจเจมส์หน้าเป๊ะปังอลังเวอร์และลูกน้ำปาจารีแววสุดพลังเราสองคนจะมาอัปเดตข่าวสารที่เป็นกระแสดังให้คุณผู้ชมทุกคนได้รู้ครับช่วงหวยเรวันพุธร่วมเช็คสุขภาพที่หลายคนสงสัยวันพฤหัสบดีร้านไหนที่ว่าดีร้านไหนที่ว่าเด็ดจะพาซอกแซกชวนชิมทุกที่วันศุกร์ท่องเที่ยวทั่วไทยสไตล์หวยเรฮะตามติดทั้งหมดนี้ได้ในรายการ5เช้าเมาใหญ่ทางททบ5เอ๊ะอย่าลืมกดเลข1นะคะกดสิเจ๊กดเลยช่วงสุดท้ายแล้วครับใช่ค่ะข่าวที่หลายคนเนี่ยถึงกับงงไปตามๆกันเลยแบบการเลิกราแบบฟ้าผ่าเลยก็ว่าได้คือตอนแรกมีภาพแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งหวานกันตลอดไปฉลองวันเกิดกันเมืองนอกเลยไปนู่นเลยอ่ะแล้วอยู่ๆบอกว่าเลิกกันซะแล้วนะคะคือแบบหลายคนงงว่าหวานจนไม่มีท่าทางว่าจะล่มได้เลยค่ะล่าสุดก็ไปคุยกับสาวแป้งนี่นะคะเขาก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าเพราะว่าการเลิกราครั้งนี้เนี่ยมุมมองการใช้ชีวิตของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างเป็นคนละแบบและก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีเรื่องราวของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนพร้อมบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้บอกเลิกฝ่ายชายก่อนและทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการคุยกันและตัดสินใจที่ตรงกันว่าเข้าใจกันว่าไปด้วยกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยอาจจะดีกว่าพอถามถึงเรื่องของสภาพจิตใจตอนนี้แป้งบอกโอเคแล้วแหละแต่ก็ต้องมีการปรับตัวบ้างเสียใจมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ก็เศร้าแค่กับตัวเองเพราะว่าไม่ใช่คนมันนั่งดราม่าออกสื่ออะไรอย่างนี้เนาะส่วนประเด็นที่มีคนบอกว่าพี่แหนมเฮิร์ตหนักมากเหมือนเจ๊บอกเลยแป้งบอกมันก็เฮิร์ตด้วยกันทั้งคู่แหละแป้งก็ทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเกิดผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงแป้งก็ไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่มันผ่านไปเพราะตัวแป้งเองเชื่อว่าที่มันผ่านเข้ามามันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นต่อให้จะคบกันหรือเลิกกันมันก็เป็นประสบการณ์ที่แป้งรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรแย่แต่ณวันนี้เราก็ยังคุยกันอยู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็แปลว่าตอนนี้แป้งโสดละพอรู้ว่าโสดปุ๊บนักข่าวก็ยิงต่อเลยจ้ะรัวๆนะฮะก็ถามบอกว่าโอ้ยแบบนี้หนุ่มๆคนใหม่ก็มาต่อคิวรอจีบได้แล้วสิคะแป้งแป้งก็เลยบอกว่าโอ้ยอย่าพึ่งเลยให้เวลาแป้งนิดนึงเถอะตอนนี้แป้งอยากอยู่คนเดียวมีความสุขกับตัวเองก่อนแต่ถามว่าเข็ดไหมแป้งก็บอกว่ามันก็ไม่เข็ดคืออย่าใช้คำว่าเข็ดเลยคือเขารู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมมากกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนสเปคเจ้าตัวพูดเลยบอกว่าใครก็ตามที่อยู่กับแป้งแล้วทำให้แป้งมีความสุขทำให้แป้งแฮปปี้โอเคแล้วต้องการแค่นั้นเองนะฮะคืออยู่กันเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์กันมาเป็นแฟนอ่ะไปฟังจากปากแป้งอ่อนจีรากันหน่อยค่ะค่ะ
ก็คือมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตหรืออะไรมากมายเลยนะคะคือจริงๆแล้วคือเหมือนเราก็แบบไต่ตองกันมาสักระยะนึงแล้วล่ะคือบางทีแบบคนเรามุมมองทางด้านความรักมันไม่เหมือนกันแล้วก็แบบคือไม่ได้ตอบแบบนางเอกนะแต่อันนี้คือเรื่องจริงพูดจริงๆเลยว่าแบบมันมองแบบคือมันมองกันคนละอย่างแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตมันก็ไม่เหมือนกันจริงๆแล้วมันก็มาถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าแบบเออเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าก็แบบมานั่งคุยกันว่าแบบเออจริงๆแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันอาจจะดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยมุมมองการใช้ชีวิตมันแตกต่างกันจริงๆแล้วคือมันแบบมันเป็นอะไรที่มันแบบมันคือคน2คนมันมีเข้ากันได้กับเข้ากันไม่ได้อะพอมันเข้ากันไม่ได้มันก็แบบบางทีมันเป็นเพื่อนกันอาจจะดีกว่ามันไม่ได้ฟ้าผ่าหรือว่าอะไรคือเรา2คนมีการคุยกันมาประมาณนึงแล้วแล้วก็คือแบบก็ตัดสินใจแบบตรงกันว่าแบบเออเรายุติความสัมพันธ์ตอนนี้โอเคแต่ถามว่าแบบคือคนเราอ่ะมันเคยอยู่ด้วยกันในฐานะนึงมันปรับเป็นแบบอีกสถานะนึงจริงๆเสียใจมันต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแป้งเป็นคนแบบคือแป้งไม่ได้เป็นคนที่โชว์ก็ไม่ได้เป็นคนดราม่าลง IG หรือจะมานั่งแบบให้ใครมาสงสัยคือแป้งรู้สึกว่าแบบคือแป้งเป็นคนมองโลกค่อนข้างบวกนะแป้งพูดจริงคือแล้วเวลาที่เราเศร้าอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยากให้คนอื่นเศร้าไปกับเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเราอยากให้คนเห็นมุมมองเราในมุมมองที่มันแบบแฮปปี้ดีกว่าแป้งก็เศร้านะคะ มันก็เฮิร์ตด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละคือจริงๆแล้วแบบคือ1คือเราไม่ได้แบบคือเอาจริงๆคือแบบคนเรามันแบบคบกันเลิกกันยังไงมันแบบมันความรักมันมีทั้งสุขและทุกข์อะค่ะพอมันคบกันมันก็สุขถูกไหมเวลามันเลิกกันมันก็ต้องทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถามว่าแบบเฮิร์ตหนักเฮิร์ตไม่หนักคือต้องว่ามันก็ต้องเฮิร์ตด้วยกันทั้งสองฝ่ายอะค่ะไม่มีค่ะพูดจริงๆว่าแบบคนเราพอมันเข้ากันไม่ได้มันไม่จำเป็นต้องมีมือที่สามก็เป็นเพื่อนกันที่ดีต่อกันโอ้ยเปลือกนอกอาจจะแข็งแรงหรือข้างในมันก็ต้องมีเปราะบางบ้างนิดก็ให้กำลังใจแล้วกันอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันนะครับส่วนอีกคู่นึงนะครับหลายคนก็จับตามองกันอยู่สำหรับพี่ป้องณวัฒน์แล้วก็ไฮโซเอ๋ยนะฮะน้องเอ๋ยธัญวรรณเทพหัสดินณอยุธยาก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าป้องเคยประกาศอย่างออกตัวเลยแหละออกตัวแรงเลยว่าใน IG บอกว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วนะคุณเอาหัวใจผมไปแล้วก็มีการแท็กรูปนะฮะไปถึงน้องเอ๋ยนะฮะเป็นรูปกุหลาบสีขาวจากนั้นพอเอ๋ยได้ปุ๊บก็แท็กกลับมาที่พี่ป้องผ่านไปวันเดียวลบรูปออกทั้งคู่IG โดนแฮกใช่ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะล่าสุดผู้ชายก็บอกว่าไม่ได้ปิดอะไรนะฮะอีกอย่างนึงก็คือการไปกินไอติมด้วยกันตอนนั้นมันมีข่าวว่าไปกินไอติมเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยไปกินไอติมถ้วยเดียวกันทำไมต้องเป็นแฟนกันด้วยเป็นพี่น้องกันไม่ได้หรอนั่นสิสรุปว่าตกลงความสัมพันธ์ยังไงคะนั่นสิคะเขาก็บอกด้วยนะคะว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยเขาบอกมีออกมาสัมภาษณ์และมีการตัดตอนการให้สัมภาษณ์ของน้องเอ๋ยแล้วก็สรุปกันไปแบบต่างๆนานาซึ่งจริงแล้วมันมีสัมภาษณ์เนี่ยรวมๆเนี่ยฟังดูแล้วไม่ได้มีอะไรซึ่งมีคือเรื่องนี้เนี่ยตัวเขาเองอะอะไรนะคะงั้นไปฟังเสียงพี่ป้องไม่ต้องเล่าเลยเล่าเลยอะป้องมาเองนี่ป้องมาเขาก็บอกด้วยนะคะบอกว่าสาวเอ๋ยเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆศึกษากันไปอนาคตเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเจ้าตัวเนี่ยเกรงใจฝ่ายหญิงนะคะพร้อมบอกว่าตอนนี้สถานะยังไม่ให้คำจำกัดความใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าตัวเราเองก็เกรงใจทางบ้านผู้หญิงด้วยพอมีข่าวกับแบบกับเรามากๆเนี่ยพ่อแม่เขาเดี๋ยวจะมาว่าเราได้อะไรประมาณนั้นสรุปก็คือว่าผู้หญิงก็พูดไปว่ารู้สึกดีแต่ผู้ชายก็ยังไม่ชัดเจนว่าคบกับน้องเอ๋ยเป็นแฟนหรือเปล่าใช่ประมาณนั้นมันมีเสียงออกมาใช่ไหมนะคะคุมเครือกันต่อไปแต่ที่แน่ก็คือสเปคพี่ป้องเป็นแบบนี้แหละค่ะสาวสวยนักศึกษาเด็กๆเดี๋ยวฉันต้องกลับไปเรียนใหม่แล้วเรียนใหม่เลยล่ะเรียนกศน.ไม่รู้พี่ป้องจะชอบฉันหรือเปล่านะฮะไม่มันก็ต้องลองดูเจนะฮะเวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้เรามีแขกรับเชิญครับเป็นศิลปินครับชื่ออะไรอ่ะชื่อน้องพริมน้องพริมนะฮะเป็นศิลปินนะฮะมีเพลงใหม่มาฝากเราด้วยเหมือนกันว้ายอยากเจอจังเลยเอาติดตามได้กันละกันนะครับส่วนวันนี้เรามีซีดีของสินเจริญบราเธอร์มาแจกย้ำอีกครั้งหนึ่งเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ในแฟนเพจของยกล้อบันเทิง5ครับใช่ค่ะส่วนวันนี้นะคะติดตาม IG เราได้ด้วยนะคะนี่เลยแฟรรี่ไวท์ตัวเดอร์สกอร์มีและก็เจมแมมดีเจเจมแมมนะคะคุณนี้กลับมาเหมือนเดิมครับหลังเคารพธงชาติครับกับยกล้อบันเทิง5วันนี้2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ